Zombie Apocalypse. สวัสดีครับพบกับผม Sanet Gamer ในเกม Ragnarok Online วันนี้ผมก็จะมาทำไกด์เอพิโซด 17.1 Ishon หรือ Illusion ที่ทุกคนเรียกกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปใหม่แล้วก็เป็นเวอร์ชันภาษาไทยนะครับเพราะเล่นในเซิร์ฟ GDT นะครับโอเคก่อนที่จะเข้าไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับทั้งช่องทาง Facebook Sanet Gamer แล้วก็ YouTube Sanet Gamer นะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะไปทำเควสเอพิโซด 17.1 เนี่ยเราต้องเลเวล110ขึ้นไปนะครับแล้วก็ผ่านเควสไปโลกใหม่แล้วก็ผ่านเอพิโซด 16.1 และ 16.2 มาก่อนนะครับถึงจะสามารถไปได้นะถ้ายังไม่ได้ทำก็ไปทำก่อนนะโอเคถ้าเกิดไม่แน่ใจว่าทำไปหรือยังลองย้อนดูไอเทมในตัวครับก็จะมีไอเทมชวัตฮอนอร์โทเค็นแล้วก็มีฮอนอร์โทเค็นติดตัวอยู่ครับก็แสดงว่าเราได้เริ่มไปแล้วบ้างนะครับแต่ถ้ายังไม่มีเลยก็ต้องไปเริ่มใหม่นะครับสามารถดูลิงก์ตรงด้านบนขวานะครับของใน YouTube นะแต่ถ้าเกิดเป็น Facebook ก็ดูใต้คำอธิบายนะครับก็จะมีลิงก์พาไปดูนะโอเคแล้วก็สำหรับที่คนที่ต้องการรู้ว่าเซฟวาร์ปที่ไหนผมก็จะบอกทุกจุดนะครับแต่ว่าคลิปนี้จะพยายามทำให้สั้นที่สุดนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อให้เดินง่ายกับเราควรจะมีพระติดไปด้วยนะครับเดินไปเซฟวาร์ปไปอะไรพวกนี้ได้นะครับโอเคเริ่มเลยก่อนที่เราจะไปเดิน 17.1 ให้เราไปที่พอร์เทล่าครับไปที่ปราสาทโอเคให้เรามาที่ห้องนี้ก่อนนะตรงนี้ก็จะมี NPC New Helm อยู่นะครับNew Helm อยู่นะครับที่มีบทบาทในตอนเอพิโซด 16.1 แล้วก็เอพิโซด 16.2 นะพอคุยเสร็จแล้วผู้ชายคนนี้ก็จะหายไปนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่คุยไปแล้วแล้วไม่มีอย่างผมเนี่ยโอเคให้เราไปที่แมปนี้ครับให้ออกมาจากปราสาทก่อนนะเข้าผิดห้องหลังจากออกปราสาทมานะครับให้ไปเมืองเอ็นบิชนะครับหน้าฐานทัพรีเวลเลียนนะครับเดินมาเสร็จเราจะพบผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ๆก็โผล่ออกมาเลยคุยกับรีเวลเลียนคริวนะครับแล้วมันก็จะบอกว่าให้เราไปที่แคทอาบุลเล็ตแคททอร์ดาบุลเล็ตอันนี้เราสามารถกดตัวอักษรสีฟ้าเนี่ยครับเพื่อให้เกิดนาวิเกเตอร์พาเราไปได้นะครับแล้วเราก็ไปสามารถไปตามลูกศรได้ถ้ากรณีไม่มีลูกศรก็ให้ดูตามเอานะครับผมว่าผมเดินไปที่ไหนบ้างโอเคตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่ NPC เมื่อกี้บอกนะครับก็คือ Cat Toy Bullet นะก็คือเรียกสั้นๆขอเรียกว่าผับแมวก็แล้วกันเพราะเข้าไปข้างในก็จะมีแต่แมวนะถ้าใครไปดูเซิร์ฟเกาหลีตรงนี้จะสามารถเซฟวาร์ปได้นะครับแต่เซิร์ฟไทยณปัจจุบันณวันที่อัดคลิปไม่สามารถเซฟวาร์ปได้นะครับถ้าจะเซฟให้ไปเซฟนอกเมืองด้านบนนี้นะครับผมสามารถเซฟวาร์ปได้อันนี้ก็เป็นจุดแรกนะโอเคเราก็เข้าไปข้างในกันเลยพอเข้ามาข้างในแล้วให้เราเดินเข้าไปข้างในสุดเลยนะครับเดินเลาะเลียบขวาหน่อยแล้วก็เดินขึ้นมาตรงนี้หักไปตามทางแล้วคุยกับ NPC Philopites หรือย่อสั้นๆว่า Testโอเคมันจะให้เราไปแมปลูดัสนะครับเราสามารถกดตัวอักษรสีฟ้าเหมือนเดิมแล้วนาวิก็จะพาเราไปนะครับผมแล้วก็ไปตามลูกศรได้เลยก็
ผมลืมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าคลิปนี้จะเป็นเมนเควสแล้วก็ไซด์เควสนะครับเมนเควสเราก็จะทำให้เสร็จแล้วก็เราจะสามารถไปเอพิโซด 17.2 ต่อได้เลยในอนาคตนะครับส่วนไซด์เควสก็จะอยู่ช่วงท้ายคลิปนะครับผมก็สามารถอยู่ได้นะครับไซด์เควสจะมีไว้ปลดเดลี่เควสนะครับทั้งหมด2เควสนะครับผมโอเคหลังจากที่เรามาตามลูกศร นะครับให้เราเดินมาเลยนี่มันก็จะให้เรามาที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแมปนี้นะครับผม Enfield 05นะเราก็จะเจอLiberate Crew นะครับเราก็คุยเข้าไปได้เลยพอเข้ามาข้างในเสร็จให้เราเดินลงมาทรายล่างเล็กน้อยก็จะพบกับเอเลน่าที่เราเคยสู้ในเอพิโซด 16.2 นะครับแล้วเราก็คุยเลยจากนั้นให้เราเดินลงมาข้างล่างนะครับในสังเกตในมินิแมปนะครับมันจะมีเครื่องหมายบวกอยู่มันจะมี2จุดนะครับให้เราสนใจแต่จุดบนส่วนจุดตรงนี้เครื่องหมายบวกที่เราเห็นที่เมาส์ผมชี้นะครับจะเป็นเดลี่เควสนะครับเราสามารถมาทำได้เลยแต่เราในคลิปนี้ผมจะไม่บอกนะครับว่าทำอย่างไรนะจริงๆมันก็แค่เควสหาของครับตามที่มันกำหนดเท่านั้นเอง10ชิ้นแล้วเราก็เอามาส่งเราก็จะได้ไอเทมนะครับโอเคเดี๋ยวพูดถึงไอเทมหน่อยไอเทมที่ได้จากการเดินเมนเควสไซด์เควสแล้วก็เดลี่เควสก็จะมีอนอนพาร์ทมีคอแล้วก็จะมีโบเคนเวพอนนะครับทั้งหมด3อย่างถ้าเราเดินครบเฉพาะเมนเควสกับไซด์เควสเราจะได้อนอนพาร์ททั้งหมด50อันอาจจะได้มากกว่านี้ถ้าเราสามารถดอกจากมอนได้แล้วก็คอได้ทั้งหมด65อันและโบเคนเวพอนทั้งหมด2อันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะได้มากกว่านี้ขึ้นอยู่กับว่าเราไปตีมอนแล้วมอนดรอปหรือเปล่าแม้กระทั่งโบเคนเวพอนนะครับแต่ว่าโบเคนเวพอนนี้ก็จะดรอปจากบอสนะโอเคต่อหลังจากที่เราคุยกับเอเลน่าเสร็จเราก็มาคุยกับลูกี้นะครับลูกี้มันจะให้เราไปสำรวจทั้งหมด3จุดก็คือ3จุดบนนี้นะครับในมินิแมปสังเกตดูนะจะมีซ้ายแล้วตรงกลางเฮียไปทางซ้ายแล้วก็ทางขวานะครับเราไปจุดไหนก่อนก็ได้แล้วแต่เราสะดวกเลยในนี้ก็จะมีมอนเลเวลประมาณ100กว่าๆนะครับก็ระมัดระวังนิดนึงเดินตัวเปล่าก็ระมัดระวังนะหาตัวแบกหน่อยนี่ครับคุยให้ครบทั้ง3จุดเลยนะมอนพวกนี้มีเลือดนะครับแล้วก็ทีมงานได้อธิบายไว้แล้วก็ได้บอกไว้แล้วนะครับว่าเลือดมอนเท่าไหร่สามารถไปดูได้ในหน้าแฟนเพจ Ragnarok Gravity Thailand นะครับผมมีทุกตัวเลยที่เกี่ยวกับเอพิโซด 17.1 เนี่ยโอเคหลังจากคุยครบ3จุดนะให้เรามาคุยกับลูกี้มันก็จะเปิดประตูไม่ใช่ว่าเปิดประตูให้สิเรียกว่าปลดล็อกประตูทำให้เราสามารถคุยกับประตูได้ครับแล้วเราก็จะเข้ามาข้างในซึ่งตรงนี้มันจะให้เราฆ่ามอนอย่างละ10ตัวนะครับเราก็ฆ่าเลยสู้ได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องนึงนะถ้าใครไม่มีการขัดไล่แบบผมก็หาการขัดไล่มาใช้นะครับผมสำหรับพาร์ทซับแนะนำว่าให้หาคนมาแบกนะครับในช่วงมอนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยจะทำให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นพอเราฆ่าครบแล้วนะครับมันจะมีเครื่องหมายบวกขึ้นมาในมินิแมปนะครับเป็นจุดข้างบนก็คือจุดที่เอเลน่าอยู่เราก็กลับไปคุยได้เลยนะในแมปนี้เราสามารถวิ่งได้นะครับผมเนี่ยสามารถใช้สกิลเทเลพอร์ตได้ให้เรามาคุยกับเอเลน่านะครับเราก็จะได้คอทั้งหมด15อันจากนั้นให้เรากลับไปที่ไปรายงานเทสที่ผับแมวนะครับก็คือ Cat or the Bullet นะครับหลังจากที่เรามาถึงที่บ้านตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปเหมือนเดิมไปรายงานเทสให้เรียบร้อยนะพอเราคุยเสร็จแล้วนะครับ
มันจะบอกว่ามีคนอยู่ข้างนอกครับนอกกลุ่มลิเบเรียนก็เลยให้เราเข้าไปด้านข้างนี้ครับค่อยคุยกับลิทาลิเบเรียนเนี่ยครับตะลุงเนี่ยแล้วเราก็เข้าไปข้างในจากนั้นคุยกับเทสต์พอคุยกับเทสเสร็จให้คุยกับบิดเดิลเอจเจนเทลแมนซึ่งในบทคำพูดนี้ก็เขาจะเป็นรองประธานนะครับของบริษัทลิเคเบิร์ดอาจออกเสียงถูกปะไม่แน่ใจแล้วก็คุยให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ออกไปข้างนอกให้เราไปที่ไลท์เฮาส์เซนนะครับผมโอเคพอเรามาถึงไลท์เฮาส์เซนนะครับต้องบอกก่อนไลท์เฮาส์เซนณแพทปัจจุบันยังเซฟวาร์ปไม่ได้นะครับหมายถึงว่าเมมโมในแมปไม่ได้ให้เราเซฟไว้ที่ NPC คาฟ่าไม่ใช่คาฟ่าสิอีบริษัทนึงอะแล้วหรือว่าเราจะเซฟวาร์ปด้านบนของไลท์เฮาส์เซนก็ได้นะครับเพื่อให้สะดวกต่อการเดินทางมานะเรามาหลายรอบอยู่นะครับผมดังนั้นเซฟวาร์ปจะทำให้เราเดินได้สะดวกโอเคพอเรามาถึงไลท์เฮาส์เซนให้เรามาจุดเครื่องหมายบวกในมินิแมปนะครับด้านซ้ายบนนะจุดอื่นไม่ต้องสนใจนะครับพอมาถึงปุ๊บให้เราคุยกับ NPC Republica ให้เรียบร้อยโอเคจากนั้นมันจะให้เราลงดันเจียนแล้วนะครับสร้างดันขึ้นมาดันนี้เนี่ยครับให้คุยกับเลเคนเบิร์กการ์ดออสไซไม่ใช่ดิออสการ์ให้คุยกับคนนี้นะครับมันจะให้เราสมัครเลเกนสครีมอะไรนี่แหละโอเคสร้างดันเจียนนี้ที่มันสร้างนะครับเราสามารถลงเป็นปาร์ตี้ได้แต่จะลงได้เฉพาะคนที่ยังไม่เคยลงเท่านั้นนะครับคนตัวละครที่เดินจบไปแล้วจะไม่สามารถย้อนกลับมาลงดันเจียนนี้ได้อีกนะครับผมดังนั้นก็คือเอาตัวใหญ่ๆมาแบกไม่ได้หรือว่าตัวที่จบไปแล้วมาแบกไม่ได้นะครับสารภาพซับก็คือต้องหาตัวอีกตัวละครนึงครับมาแบกเลยตัวที่ยังไม่เคยลงดันนะโอเคเราก็เลือกเข้าไปที่ข้างในเลยนะครับผมแต่สารภาพซับที่ใครมีของแล้วสามารถสู้เองได้ก็อันนี้แล้วแต่นะมอนก็จะเลือดประมาณ 10,000 กว่าถึง 30,000 แต่บอสนี่ก็คือเลือด 3.5 ล้านนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าบอสหน้าตาเป็นยังไงมาถึงบอสของดันเจี้ยนนี้นะครับผมโอเคพอเข้ามาแล้วให้คุยกับแอสนะครับที่ไม่ใช่ว่านั่นแหละเข้ามาปุ๊บก็คุยเพื่อเข้าไปข้างในครับและหลังจากนั้นมันจะให้เราสังหารมอนสเตอร์ทั้งหมดพวกทหารฮาร์ทฮันเตอร์เนี่ยพอเรากำจัดมอนหมดนะครับให้เราเดินมาทางด้านซ้ายนะซ้ายบนของในส่วนของทางเข้านะครับพอเข้ามาปุ๊บจะเจอลักษณะแบบนี้เลยให้เราคุยกับAccess Controller หรือว่าที่ประตูนะครับเนี่ยถ้าในกรณีที่เราคุยแล้วไม่มี NPC ขึ้นแสดงว่าเรายังสังหารมอนไม่หมดนะครับให้เราไปไล่หาใหม่อีกรอบนึงนี่ไงยังคาไม่หมดปุ๊บจากนั้นกลับมาคุยอีกรอบนึงจะมี NPC ขึ้นครับให้เรารอสนทนามารอ2 อย่างเนี้ยมันสนทนากันเสร็จนะครับโอเคหลังจากมันบอกว่าสัญญาถูกตัดขาดให้เราคุยกับ NPC นะครับมันก็จะเปิดประตูให้เราก็เข้ามาข้างในเลยตรงนี้เราสามารถให้ผู้เล่น ถ้ามาเป็นปาร์ตี้นะให้ผู้เล่นกระจายกันตีมอนก็ได้ครับหรือเราจะโซโล่มาอย่างเงี้ยเราโซโล่ใช่ไหมผมก็จะแนะนำว่าให้เราเดินมาทางขวานิดนึงก่อนเคลียร์ตรงนี้ไปจากนั้นให้เดินขึ้นมาข้างบนนะครับเก็บมอนให้หมดเลยนะครับอย่าให้เหลือแล้วเราก็จะพบวาร์ปตรงนี้วาร์ปนี้เรายังเข้าไม่ได้นะครับจนกว่าเราจะสังหารหมอกพิษทั้งหมดนะเนี่ยเราเข้าไม่ได้ให้เราเดินขึ้นมาข้างบนอีกรอบนึงแล้วก็เราจะเข้ามาได้นะครับตรงนี้เราจะเจอคอมมานเดอร์เอสนะครับแล้วก็คุยให้เรียบร้อยพอคุยเสร็จมันจะบอกให้เราใส่รหัสตรง Asset Controller ที่เลข0315นะครับใส่ตัวเลขอื่นจะไม่เกิดอะไรขึ้นนะหลังจากนั้นมันจะประมวลผล
อันนั้นช่างมันครับเดินออกมาเลยแล้วไปเคลียร์มอนให้หมดได้เลยครับเนี่ยเก็บให้หมดเลยนะครับอย่าให้เหลือนะหลังจากที่เรามาถึงจุดนี้แล้วให้เราเดินมาทางขวาต่อนะครับผมหลังจากเคลียร์มอนทั้งข้างบนและก็ข้างซ้ายเสร็จเดินตามผมนะจะได้แบบเคลียร์มอนได้เร็วนะครับอันนี้เป็นคำแนะนำสำหรับคนที่มาโซโล่คนเดียวแต่ถ้าเกิดเป็นปาร์ตี้ผมแนะนำให้กระจายกันเคลียร์ให้หมดเลยครับอย่าให้เหลือมันจะได้เข้าวาร์ปในแต่ละจุดได้นะครับโดยเฉพาะหมอกพิษเนี่ยอย่าให้เหลือเด็ดขาดนะถ้าเกิดหมอกพิษเหลือเราจะไม่สามารถเดินเควสต่อได้นะเนี่ยได้เก็บให้หมดเลยอย่าให้เหลือเห็นไหมมันจะไม่ให้เราเข้าครับพอเราจัดการหมอกพิษทั้งหมดนะครับเราก็เข้ามาที่ประตูล่างขวานะครับแล้วให้คุยกับสคัตเตอร์ด็อกคิวเมนต์นะครับแล้วก็ออกมาข้างนอกแล้วก็เดินขึ้นไปทางด้านบนมันจะมีทั้งหมด3ห้องนะครับเข้าไปคุยกับ NPC ให้หมดเลยห้องนี้ NPC จะไม่หายไปนะคุยเสร็จเดินออกมาเดินไปอีกห้องนึงอันนี้ต้องทำตามลำดับนะไม่งั้นบางทีอาจจะเกิดปัญหาว่าเอ้ยทำไม APC อย่างเงี้ยไม่หายไปนะครับผมแต่ว่าทำพร้อมๆกันกับคนผู้เล่นคนอื่นได้นะแต่ว่าเราต้องลำดับจากห้องข้างล่างก่อนให้คนข้างล่างเขาให้คนที่ไปห้องข้างล่างครับคุยกับ APC ให้เสร็จแล้วคนที่เหลือสามารถกระจายมาคุยได้เลยทั้ง3ห้องนี้นะ3ห้องบนNPC 2ห้องบนจะหายไปส่วนห้องที่3ก็ยังอยู่หลังจากนั้นให้เราย้อนกลับมาที่ห้องแรกเลยครับห้องล่างสุดนะที่เราเข้าไปคุยกับ NPC S นะแล้วให้เราย้อนกลับไปตรงกลางของทางเดินนะครับเนี่ยถนนเนี้ยแล้วหลังจากนั้นให้เรามาที่ประตูนี้ครับผมประตูตรงนี้นะมันจะมีออร่าอยู่มีประตูเดียวให้เราคุยกับออร่าตรงประตูครับแล้วก็คุยกับแอสต่อได้เลยพอคุยเสร็จทั้ง3คนนี้ก็จะพูดคุยกันแล้วก็รอให้พูดคุยเสร็จนะครับโอเคพอคุยเสร็จแล้วนะครับแอสบอกว่าให้เราเข้าไปข้างในเราคุยกับแอสแล้วก็เข้าไปข้างในครับถ้าเรายังเคลียร์ทางขวาไม่หมดมันจะเกิดว่าประตูอ่ะมันจะให้เราใส่รหัส0315แต่ก็ไม่มีผลอะไรครับดังนั้นเราต้องเคลียร์เงื่อนไขกับของการเปิดประตูให้หมดก่อนนะเข้ามาปุ๊บก็จะเจอ APC Impostor Subject เป็นตัวทดลองนะเราก็เข้าไปใกล้ๆเลยแค่นี้เองจากนั้นให้เราเดินมาทางขวาเล็กน้อยก็จะเจอคอนโทรลเลอร์เต็มไปหมดเลยข้างซ้ายก็มีนะให้เราลำดับตามนี้นะครับผมคอนโทรลเลอร์ขวาบนให้เราเลือกปุ่มสีฟ้ามันจะดูเขียวๆหน่อยนะให้เราคุยไปบางคนบอกว่าเอ้ยเลือกปุ่มอื่นก่อนได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะครับเราต้องตามลำดับนี้เลยมีปุ่มสีอันนี้ให้เลือกสีแดงครับแล้วมาทางขวาล่างเลือกสีขาวและอันสุดท้ายข้างบนเลือกสีเหลืองครับโอเคบอสก็จะเกิดขึ้นมาอันนี้เราก็บัฟให้พร้อมนะเลือด 3.5 ล้านเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนของหน่อยบอสมีบอสตีธรรมดาเป็นการโจมตีระยะไกลนะครับผมแล้วก็บอสก็จะมีสกิลนิวมาติดมาด้วยดังนั้นถ้าเป็นสายตีใกล้ก็จะง่ายหน่อยหลังจากที่เราฆ่าบอสได้เสร็จนะครับแอสจะเข้ามาหาเรานะแล้วเราก็คุยมันจะได้ขึ้นเควสด้วยนะครับถ้าเกิดใครไม่เห็นบอสตายก็อันนี้ก็ช่วยอะไรไม่ได้จริงๆนะต้องกลับมาลงใหม่นะหลังจากนั้นมันจะให้เราเลือกนะว่าเราจะไปที่ไหนเราก็กลับไปที่เอ็นบ็อกได้เลยพอกลับมาถึงเอ็นบ็อกเราก็เข้าบาร์ตรงนี้ไปเลยครับไปรายงานผลเดินขึ้นมาเลยครับผมแล้วพอเข้ามานะครับให้เรามาคุยกับเทสคุยกับเทสแล้วมันก็จะให้อานนท์พาทั้งหมด25ชิ้นนะครับให้เราคุยซ้ำอีกรอบหนึ่งมันจะให้เรามาที่ห้องข้างล่างนี้ครับแล้วเราก็จะเจอตะลุงวาย
แล้วก็เข้าไปข้างในเลยแล้วเราก็จะพบกับคนดีคนเดิมครับเลซี่ครับ NPC ที่พูดมากที่สุดเท่าที่เคยรู้จักมานะแล้วเราก็คุยยาวเลยครับผมหลังจากคุยกับเลซี่เสร็จมันก็เลซี่ก็จะย้ายไปตำแหน่งอื่นนะแล้วก็ตามไปคุยต่อนะครับแล้วก็ในบริเวณเนี้ยตัวไหนขึ้นเควสให้เราคุยให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวมันจะมีขึ้นที่รอประธานด้วยคายาทอสอันนี้ป่ะเข้าไปคุยได้เลยเนี่ยครับคุยเสร็จเดี๋ยวมันจะคุยกับเลซี่อีกรอบนึงสังเกตได้จากตัวคำเครื่องหมายเควสนะครับผมพอคุยเสร็จเครื่องหมายเควสจะหายไปใช่ไหมนั่นแหละคือเราไปต่อได้ให้เราเดินออกมานะครับผมแล้วไปที่สนามบินสนามบินหรือสนามบนเรือห่ออากาศนะครับไปได้เลยให้เราเดินออกมาทางซ้ายนี่นะครับมันวิ่งไม่ได้นะนับวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยเดินมาทางซ้ายแล้วก็ไปให้สุดลงผ่านคลองปุ๊บให้เราเดินลงล่างก็จะถึงพอดีแล้วก็ให้ไปด้านข้างครับผมนี่ก็จะมีเลซี่ยืนรออยู่แล้วก็แอสแล้วก็คายาให้เราคุยกับเลซี่นะครับแล้วเลซี่ก็จะพาเราไปที่ไลท์เฮาส์เซนพอเลซี่วาร์ปเรามาที่ไลท์เฮาส์เซนนะครับให้เราเดินขึ้นข้างบนนะเดินไปหน้าทางเข้าแล็บและหมายถึงแล็บ2หรือแล็บ3หรือแล็บ5เนี่ยแหละครับมาที่บริเวณนี้นะแต่ให้เราเดินขึ้นข้างบนอีกนิดนึงนี่ตรงช่องนี้นะสังเกตดีๆแล้วให้เราเดินมาทางขวานิดนึงก็จะเจอเลซี่อยู่หรือบางคนอาจจะยืนแถวๆข้างล่างนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดเราหมุนจอแล้วเห็นเลซี่ให้เราคุยกับเลซี่นะครับเลซี่ก็จะพาเราเข้ามาข้างในสลัมหรือว่าชุมชนแออัดนั่นแหละพอเข้ามาปุ๊บเดินตามมาตามลูกศรที่เห็นได้เลยคุยหลังจากที่เลซี่พาเราวักออกมาข้างนอกนะครับให้เราออกมาทางข้างล่างแล้วก็ออกไปทางซ้ายเพื่อจะไปหน้าบริษัทในแคมเบอร์เนี่ยแหละแต่ว่าเราจะเจอเลซี่ก่อนระหว่างทางนี้นะครับตรงนี้แล้วก็เข้าไปคุยเลยและเคนเบอร พอเราคุยเสร็จเราก็เดินขึ้นมาข้างบนเลยนะครับผมบางคนอาจจะลืมนะเราสามารถมาเช็คในAltilet U ได้นะครับผมแต่อย่างในกรณีของผมเนี่ยมันอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเราสามารถกดลูกตาปิดได้นะครับผมพอเข้ามาในตัวบริษัทแล้วให้คุยกับสตาฟที่อยู่ข้างหน้านี้นะแล้วก็รอให้มันสนทนาเสร็จรอสักพักนึงพอเข้ามาเสร็จให้เราเดินขึ้นข้างบนนะครับตามนาวิที่ขึ้นมาได้เลยพอมาถึงชั้น2นะครับพยายามเดินไม่ต้องเดินตามลูกศรนะครับให้เดินเลาะลงข้างล่างเล็กน้อยถ้าเกิดเราเข้าไปใกล้ NPC ที่อยู่ในห้องนี้นะครับเราจะถูกดีดออกมาและบางทีมันบั๊กเราเดินออกไม่ออกเลยดังนั้นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับพอมาถึงข้างบนนี้ก็คุยกับสตาฟต่อนะอ
โอเคแล้วเขาจะให้เราไปตามนาวิเลยก็คือไปชั้นล่างแล้วก็ออกไปทางซ้ายนะเพื่อสอหาเกี่ยวกับNPC ที่ชื่อแพทริกนะเดินลงมาข้างล่างเลยครับออกมาข้างนอกออกแล้วก็ออกไปทางซ้ายตามนาวิมันจะมาพบกับนักวิทยาศาสตร์ในห้องนี้นะครับให้เราคุยแล้วมันจะให้เราไปหานักวิทยาศาสตร์อีกคนหนึ่งซึ่งเราสามารถคุยกับ NPC เพื่อให้นาวิเกิดขึ้นได้อย่างนี้ครับเผื่อในกรณีที่คุณนึกไม่ออกนะพยายามคุยกับ NPC ซ้ำอีกรอบ2รอบเนี่ยแหละครับเพื่อให้นาวิเกเตอร์มันขึ้นมาตัว NPC ที่เป็นสีฟ้านี่ก็คือเหมือนกับระลึกความทรงจำพอคุยเสร็จแล้วก็จะมีนาวิขึ้นมานะครับแล้วก็ตามนาวิเกเตอร์ไปได้เลยนาวิเกเตอร์จะพาเรามาที่ตรงนี้นะครับ NPC ที่ชื่อซีเคทารีให้เราเดินเข้าไปใกล้แล้วก็คุยโอเคแล้วมันก็จะให้เราไปทางด้านซ้ายนี้นะครับผมคุยกับคือนาวิตอนแรกมันไม่ขึ้นนะให้เราคุยกับ NPC อีกรอบนึงแล้ว NPC ก็จะชี้มาทางนี้ครับคุยกับตัวอักษรไอ้กดคลิกที่ตัวอักษรสีฟ้าด้วยนะถ้าไม่คลิกมันก็จะไม่ขึ้นอยู่ดีนะโอเคพอคุยเสร็จแล้วก็มันจะให้เราไปในMagnonial Laboratory นะครับตามลูกศรชี้ได้เลยซึ่งไอ้จุดๆเนี้ยมันจะให้เราไปแมป Enfield 01นะ Enfield 01เนี่ยไม่สามารถเซฟวาร์ปได้ดังนั้นสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือเราเซฟที่ Enfield 05ก่อนก็คือแมปที่เราไปแมปรูดัสนั่นแหละแมปพิเศษนะเนี่ยครับเราสามารถเซฟที่แมป Enfield 05แล้วก็เดินขึ้นมา1แมปได้เลยหรือในกรณีอย่างนี้เราสามารถใช้ตัววาร์ปโลกมาก็ได้นะครับผมเราก็จะมาโผล่ในแมปนี้แล้วก็เดินเอาเพราะว่าแมปนี้ไม่สามารถวิ่งได้นะเมื่อก่อนแมปนี้สมัยคลาสสิกมันเป็นแมปหมอกพิษนะถ้าจำไม่ผิดแต่ว่าพอมาเป็นยุคคลาส3มันก็เอามอนสเตอร์ออกไปหมดเลยโอเคคุยกับ NPC นะครับผมเรียกว่าทีมงานโดนพวกพนักงานพามาในจุดที่มันไม่มีอะไรเลยนะตรงนี้โอเคอันนี้ก็กลับไปที่บ้านด้านขวาบนของ Nbox นะครับ Cat or the Bullet นะหรือว่าคลับแมวพอมาถึงที่นี้นะครับกลับเข้าไปรายงานเทสให้เรียบร้อยนะเทสก็รอฟังผลงานจากเราอยู่พอคุยเสร็จแล้วนะครับให้เราออกมาข้างนอกนะกลับไปที่แมปข้างบนของไอ้ Nbox นะครับผมทีนี้มันจะให้เราไปทางด้านซ้ายนะพอมาถึงตรงจุดนี้นะครับผมที่ไหนนะ ลืม Enfield 04ก็คือแมปข้างบน Nbox นะครับพอมาถึงจุดนี้เนี่ยครับเราสามารถไปวาร์ปไหนก็ได้นะครับมันจะมีวาร์ปข้างบนนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้มี2วาร์ปทางมาเชื่อมกันเข้าทางไหนก็ได้จากนั้นให้เราเดินมาตรงนี้นะครับผมตรงบริเวณเครื่องหมายบวกในมินิแมปนะตรงนี้เราจะยังเราเดินเข้าไปชนวาร์ปตรงนี้นะมันจะยังไม่ให้เราเข้าให้เราคุยกับ ABC Liberate Crew นะครับ
ดี๋ยวนะคุณๆนะแชงลัก GDT 888แชงใช่ไหมเนี่ยให้ตายเถอะจ้างใครมาโอเคมาตานาวิเลยนะครับผมมันจะมีทั้งหมด3จุดนะครับก็คือจุดเมื่อกี้นี้จุดหนึ่งแล้วก็กด Enter ได้เลยเพราะว่ามันขึ้นแค่สำรวจเฉยๆครับมันให้สำรวจแต่เราจะไม่เจออะไรทั้งนั้นจากนั้นมันก็จะหากลับมาหา Library Crew นะครับแล้วก็รายงานจากนั้นมันจะให้เราเข้าไปที่ตรงนี้ครับแล้วก็สร้างดันเจียนนะแล้วก็เข้าไปได้เลยดันนี้สามารถลงเป็นปาร์ตี้ได้นะครับผมแต่ว่าเวลาคุยกับ NPC ในนี้ให้หัวตี้คุยเท่านั้นนะครับถ้าเป็น NPC อื่นมันจะเหมือนกับไล่เราขอแค่หัวหน้าปาร์ตี้คุยพอประมาณนั้นแหละพอเข้ามาเสร็จตรงนี้ก็จะเกิดมอนสเตอร์นะครับเข้ามาคุยนะแล้วเราก็สังหารมอนเหมือนเดิมมึงเห็นว่ายาบัฟหมดพอฆ่าหมดแล้วนะมันจะมีปุ่มสวิตช์ตรงนี้ครับ device ให้เรากดทุบทิ้งมันจะให้เราไปต่อได้ครับถ้าเราไม่ทำนะเวลาเรามาชนวาร์ปพวกนี้เราจะถูกดีดกลับไปจุดแรกเลยแค่นั้นเองไม่มีอะไรจากนั้นให้เราเดินมาตามรางรถไฟนะครับผมแล้วเดินขึ้นมาข้างบนนี้ให้สับสวิตช์ติ๊กเวฟเลยครับถ้าเกิดเราเดินมาทางซ้ายเนี่ยมาเจอเดียนเนี่ยแล้วเราเดินผ่านตรงนี้มันจะไม่ให้เราไปนะครับให้เรามาคุยเพื่อเปิดสวิตช์ให้หมดเนี่ยมีทั้งหมด3จุดจากนั้นทางมันก็จะเปิดแล้วครับแล้วเราก็ไปต่อได้เลยพอมาถึงตรงนี้นะครับให้คุยกับเจเดียนนะครับแล้วก็เข้าไปแล้วก็คุยกับลิชเอ้ยไม่ใช่อ่านออกเสียถูกอะแล้วก็เราก็เดินตามทางนี้เลยตรงนี้ก็จะมีเงาดำๆอยู่นะครับถ้าเราเข้าใกล้อ่ะมอนก็จะเกิดใส่เราซึ่งตรงเนี้ยถามว่าจะเป็นต้องกำจัดไหมคำตอบคือไม่ครับแต่ถ้ารู้สึกว่าเราวิ่งไปแล้วเราผ่านไปไม่ได้ผมก็แนะนำว่าข้ามมาทิ้งเถอะนะเนี่ยถ้าเป็นพาสซับผมก็แนะนำให้กดเคลลี่แล้ววิ่งเลยครับมันไม่ได้ตีแม่นขนาดนั้นนะยกเว้นว่าเอจิเราหนึ่งอ่ะอันนี้ก็อาจจะเล่นลำบากนิดนึงนะเนี่ยครับวิ่งทะลุไปเลยไม่ต้องสนใจมอนนะมาเสียเวลาวิ่งมาให้สุดทางเราก็จะเจอกลุ่มทั้ง4คนนี้ให้เราคุยอีกรอบนึงมันก็จะบอกว่าลืมเครื่องรางก็ให้เรากลับไปเอานะครับซึ่ง NPC ก็จะให้เราอโนดพาสมาทั้งหมด25อันแล้วนะครับก็เบสเซตตอนนี้ก็จะมีอโนดพาส50อันแล้วก็คอคอ35อันโอเคขออภัยด้วยพอออกมาเสร็จนะครับให้เรากลับไปที่ฐานทัพรีเบลเลียนนะครับผมก็คือแมปเอ็นบิชนะครับไปได้เลยพอมาถึงหน้าฐานทัพรีเบลเลียนนะครับเราก็เข้าไปข้างในเลยนะครับจากนั้นให้คุยกับ NPC คนนี้ก่อนนะรีเบลเลียนคริวแล้วเราก็ค่อยเข้าไปข้างในนี้นะครับตามลูกศรนาวีที่ขึ้นมาได้เลยก็รอนิดนึงก็คุยไปให้เสร็จแล้วก็เข้ามาข้างในแล้วก็ให้เรามาที่ข้างบนนี้ครับตรงนี้เครื่องornament box ไม่ต้องไปสนใจ Liberian Guard Leader นะครับมาตรงนี้นะครับไอ้ Liberian Guard Leader มันจะเป็น daily quest ของ episode 16.2 นะเราไม่ต้องไปสนใจคุยกับตรงนี้นะครับแล้วก็กดหยิบไปนะถ้าพิจารณาดูเราก็จะพบกับ3คนนี้นั่นแหละเป็นรูปสมัยอดีตแล้วก็จะมีเด็กผู้หญิงคนนึงแล้วก็ข้างล่างนี้ด้วยนะแล้วก็หยิบไปเลยนี่แล้วมันจะให้เรากลับไปหาเดียนที่แมปเดิมนะครับที่เรามาเมื่อกี้เนี้ยซึ่งมันมีลูกศรแล้วก็ตามลูกศรเลยก็ได้ครับผมหรือใครจะ
ใช้วิธีเซฟวาร์ปอันนั้นก็แล้วแต่นะโอเครู้สอนจะมานำพาเรามาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปได้เลยตรงนี้เราไม่ต้องสร้างดันเพื่อเข้าไปแล้วนะครับมันไม่ทำแล้วพอเข้ามาเสร็จให้เราไปจุดเครื่องหมายบวกข้างบนนะครับผมขึ้นไปได้เลยแมปนี้สามารถวิ่งได้นะแล้วมาที่ NPC ตรงนี้นะครับนี่เจ๊แกก็จะรอเราอยู่แล้วก็เอาภาพให้นี่พอเข้ามาเสร็จเราก็จะเจอ S อยู่ตรงนี้นะตรงนี้ S ตรงนี้มันจะเป็นไซด์เควสนะครับจะทำก่อนหรือจะทำหลังก็ได้นะแต่อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปก็คือเราจะทำทีหลังนะครับเราก็เดินทะลุไปที่ NPC ตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็จะมีการเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรามาพื้นที่บริเวณนี้แล้วพวกนักวิทยาศาสตร์ออกมาจู่โจมเราเพราะว่าไม่ต้อนรับประมาณนั้นแหละเข้าใจผิดไงเข้าใจผิดเราก็คุยให้เสร็จเลยนะครับผมในบริเวณนี้ก็จะมีNPC อยู่เรื่อยๆนะครับขึ้นเควสที่ไหนก็คุยกับคนนั้นเลยโอเคหลังจากคุยครบแล้วมันจะมีนางวิภาเราขึ้นไปครับเราก็ตามไปได้เลยนี่ครับก็จะมีคนมาขายของเต็มไปหมดเลยครับไปของเอพิโซด 17.1 นะก็ใครหัวร้อนสุ่มเกลือก็ดึงจากตรงนี้ได้เลยจากนั้นมันจะนางวิจะพาเรามาคุยกับเทสนะครับเราก็คุยได้เลยโอเคมันก็จะชี้มาอีกจุดนึงนะมาที่ S เราก็คุยต่อตรงนี้ตัวไหนขึ้นความว่า Quest ให้คุยให้หมดได้เลยนะครับผมพอคุยเสร็จนะครับให้เราเดินลงมาทางซ้ายตรงนี้มันจะมีคำว่า Quest อยู่เนี่ยครับ Rebellion คุยปุ๊บก็เอเลน่าก็จะโผล่ออกมาแล้วก็คุยกับเอเลน่าต่อจากนั้นให้เดินขึ้นไปทางขวาบนเล็กน้อยบริเวณนี้ครับตรงนี้แล้วก็คุยกับเอเลน่าให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็คุยซ้ำอีกรอบหนึ่งเพื่อเปิดดันเจียนดันเจียนนี้ลงได้แค่คนเดียวนะครับคนในตี้จะมีกี่คนก็ตามแต่คนที่จะลงได้เป็นเพียงแค่หัวตี้เท่านั้นนะครับถ้าเกิดอยู่ในตี้อยู่แล้วแนะนำให้รีบออกไปแล้วก็ไปสร้างตี้ของตัวเองเพื่อลงดันเจียนนี้นะครับผมนี่ตามนี้เลยคอมเมมโมเรียลเริ่มปฏิบัติการเข้ามาปุ๊บเราก็มาคุยกับ NPC ต่อนะครับเอเลน่าแล้วทางด้านขวาบนก็จะพบกับเครื่องหมายบวกทั้ง4จุดตรงนี้เป็นบริเวณมินิแมปนะที่เมาส์ผมชี้แล้วก็ดูเอาว่ามันจะให้เราเดินไปไหนเราก็เดินเลยนี่ครับมันก็จะพบกับ NPC กับกล่องเราก็คุยกับกล่องให้เรียบร้อยนะทั้ง4จุดเลยแต่แนะนำให้มาทางข้างล่างก่อนนะแล้วก็ค่อยไล่ไปข้างบนเราก็จะพบกับมอนสเตอร์ที่เกิดขึ้นมานะครับเราก็จัดการให้หมดเลยอย่าให้เหลือพอฆ่ามอนเสร็จเราก็คุยกับกล่องอีกรอบนะหรือว่าคุยกับ NPC ก็ได้แล้วเราก็ไปจุดต่อไปพอเคลียร์เสร็จมันจะมีเครื่องหมายบวกอันใหม่นะครับเราก็มาคุยกับเอเลน่าที่อยู่ตรงนี้มันก็จะเปิดวาร์ปให้เราเข้าไปนะครับผมเนี่ยตรงนี้เปิดวาร์ปถ้าเราเข้าไปปุ๊บเราก็จะเจอบอสนะครับEL1A17T สังหารมันซะเลือดประมาณ500,000 400,000 ถึง 500,000 ครับผมสำหรับอาชีพทั่วไปนะแต่ถ้าเกิดเป็นพระบอสน่าจะเลือดประมาณ 200,000 นะครับผมไม่เกินเนี้ยก็คือเนิร์ฟให้พาซับสามารถลงได้นะแล้วเราก็จะได้ EXP จำนวนหนึ่งก็
ช่วงเลเวล110ถึง130ก็จะได้เยอะหน่อยหลายเปอร์เซ็นต์อยู่แต่ถ้าเกิดเราเลเวลสูงกว่านั้นหลอดมันบวมแล้ว EP เราก็จะได้น้อยนะพอเราสังหารบอสเสร็จมันมีโอกาสดรอปทุกอย่างเหมือนกับบอสตัวจริงเลยนะไอเทมคอหรือว่าอาจจะเป็นอันโนนพาร์ทเนี่ยก็ดรอปหมดเลยนะหลังจากนั้นให้เราคุยกับเอเลน่าเพื่อออกจากดันนี้นะพอออกดันมาเสร็จให้เราคุยกับเอเลน่าอีกรอบนึงเขาจะให้คอเรามาทั้งหมด5อันแล้วเราก็เดินขึ้นมาข้างบนมาที่เครื่องหมายบอกตัวนี้ตรงกลางคุยกับโกนี่แล้วค่อยคุยกับลูกี้นะครับแล้วลูกี้ก็จะให้เราไปทางขวาบนพอมาถึงขวาบนนะครับเราก็คุยกับลูกี้ให้เรียบร้อยนะก็เป็นอันจบแล้วนะครับสำหรับเอพิโซด 17.1 ถ้าเราจะไปทำเอพิโซด 17.2 ในอนาคตจบตัวแค่ตรงนี้ไปต่อได้เลยแต่เลเวลที่จะทำเอพิโซด 17.2 ได้คือเลเวล130นะครับสำหรับคนที่มาดูย้อนหลังนะในอนาคตนะวันที่อัดคลิปนะต่อไปก็จะเป็นไซด์เควสนะครับผมไซด์เควสเนี่ยมันจะมีเควสนึงเป็นอะไรเนี่ยจบแล้วใช่ไหมโอเคกลับตัดกลับมานะครับเมื่อกี้โดนถามนิดๆหน่อยๆนะตอนนี้ก็จะเป็นส่วนของไซด์เควสนะครับผมไซด์เควสแรกก็จะเกี่ยวกับลงเป็นเควสสำหรับเปิดดันเจียนsecond of search เอาไว้ไปสู้กับบอสเสือมิกุเอลนะครับผมใครจะอ่านมุกิวมุยบีเกียวอะไรแล้วแต่ศรัทธาท่านเถิดนะโอเคมาคุยกับ ST ตรงนี้นะครับผมเพื่อเปิดเนื้อเรื่องนะครับคุยทั้งหมด2รอบนะตอนนี้สามารถลงเป็นปาร์ตี้ได้นะครับผมเข้ามาปุ๊บ ก็จะเจอกองทัพรีเบลเลียนยืนเต้ไปหมดเลยนะเราก็รอให้ NPC คุยเสร็จในระหว่างนี้มอนสเตอร์จะเกิดมาตีเราด้วยนะเราก็ระมัดระวังตัวนิดนึงสำหรับคนที่เล่นพาสซับหรือว่าคนที่เล่นหลายๆจอนะระวังจอรองดีโอเคเนี่ยครับมอนก็จะเกิดใส่เรานะครับเราก็สังหารทิ้งนะครับผมไม่ปล่อยให้มันตีเราเล่นจนเรานอนเป็นซากนะครับผมให้เรารอจนกว่าตรงนี้ไอหุ่นเนี่ยครับก็คือวิทยุสื่อสารเนี่ยมีแสงออร่าขึ้นรอบตัวแล้วเราก็ค่อยคุยนะครับถ้าคุยตอนนี้มันจะขึ้นไม่ได้อยู่ในสถานะติดต่อสื่อสารนะไม่มีอะไรเนี่ยครับมันก็จะขึ้นชื่อหัวตี้ขึ้นมาแล้วก็บอกให้รายงานใช่ไหมให้เราคุยกับหุ่นแล้วก็เลือกข้ออะไรก็ได้ครับเลือกอะไรก็ได้นะแล้วก็รอมันแจ้งอีกรอบนึงเนี่ยครับออร่าขึ้นปุ๊บเราก็คุยเลยอันไหนก็ได้เนี่ยครับพอ NPC ก็จะช่วยเรานะครับเนี่ยครับทิ้งเมเทโอลงมาลืมบอกไปไอ้หมอกเนี้ยนะครับหมอกพิษอันเนี้ยมันจะทำดาเมจเรานะถ้าเราไปเดินชนซึ่งถ้าเราเลือดน้อยกว่าประมาณสัก 40,000 เราจะตายทันทีดังนั้นอย่าไปชนมันโดยใช้เหตุนะครับผมจะตายโดยที่ไม่รู้ตัวนะโอเคหลังจากเกิดฟ็อกแบบนี้ครับฟ็อกสีส้มๆมาแล้วบอกพี่หายไปให้เราเดินมาทางนี้ครับตามที่ผมเดินเลยมอนสเตอร์ระหว่างทางสามารถฆ่าได้เลยนะครับ
เนี่ยครับเดินตามผมมาเลยหรือถ้าเกิดใครไม่ได้ดูตอนที่เดินเควสเองนะให้แนะนำว่าเดินเลียบซ้ายเจอทางตันก็เลียบซ้ายมานะครับแล้วก็เดินถ้าเกิดมันตันแบบลงไปแล้วตันใช่ไหมให้เราเดินเลาะไปทางขวาแล้วเดินขึ้นมาแล้วก็เลียบซ้ายมาอีกรอบนึงนะประมาณนี้แล้วเราก็จะเจอหุ่นยนต์ตรงนี้จริงๆไปขึ้นมือสื่อสารนั่นแหละเราก็คุยแล้วก็ตอบกับ ABC ไปต่อกับ S นี่แหละไม่มีสิ่งผิดปกติโอเคเรียบร้อยจากนั้นมันจะให้เราไปรวมตัวกันทางขวาครับตรงระหว่างนี้ก็เตรียมตัวสู้กับมอนนะฆ่ามอนให้หมดอย่าให้เหลือพอฆ่าหมดปุ๊บมันจะเกิดออร่าสีฟ้าๆเขียวๆนี่นะครับแล้วก็เดินเข้าไปชนตองแล้วเราก็เดินมาทางขวาสังหารมอนให้หมดเหมือนเดิมในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีมันจะมีนาวีบอกด้วยนะก็ต้องรอเซิร์ฟไทยอัปเดตอีกทีนึงนะครับว่าเขาจะอัพมาให้ตอนไหนนะเราก็ไล่หามอนแล้วก็ฆ่าได้เลยโอเคก็เป็นอันจบเรียบร้อยแล้วก็จะเกิดออร่าขึ้นมาเราก็เดินเข้าไปชนอีกรอบนึงแล้วให้เราเดินลงมาซ้ายล่างครับตรงนี้ก็จะมีมอนเยอะกว่าเดิมนะระมัดระวังนิดนึงสำหรับคนที่มาโซโล่ตั้งแต่เลเวลน้อยๆโอเคพอเราจัดการครบแล้วนะครับผมให้เราเดินลงมาข้างล่างนี้นะแล้วก็ชนออร่าไปทีนี้ให้เราเดินมาทางขวาเราจะเจอกับบอสมิกูเอลนะแต่ว่าจะเป็นเวอร์ชันเนิร์ฟนะครับไม่ใช่แบบอินสแตนเลือด8ล้านนะเลือดตัวนี้จะประมาณ 800,000 นะหายไป10เท่าแล้วก็สกิลไฟไม่ค่อยแรงแล้วก็ไม่ค่อยโดด้วยอันนี้เป็นบอสธาตุลมนะครับเราก็ใช้ธาตุดีจัดการถ้าเกิดเราใช้ไร้ธาตุมันจะเนี่ยครับมันจะมีสกิลกันดาเมจไร้ธาตุอยู่นะก็จะทำให้เราตีไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนท่าอาวุธซะหรือว่าใครเล่นเป็นลูกธนูหรือว่ากระสุนปืนแคนนอนอะไรพวกนี้ก็เปลี่ยนซะจริงๆเรายืนบนไฟก็ได้นะแต่ว่ามันน่ารำคาญอ่ะเนี่ยเห็นมั้ยมันก็ยืนได้ตัวนี้มันเป็นเวอร์ชั่นเนิร์ฟนะครับมันก็จะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะแต่ก็เลือดเยอะใช้เวลานานพอสมควรในการฆ่ามันแต่ถ้าเกิดเรามีของพร้อมนะแบบดาเมจแป๊บเดียวมันก็ตายแล้วไอบีก็แรงเอาเรื่องอยู่นะบอสมีเอิร์ธเควกด้วยนะครับผมโอเคฆ่ามันเรียบร้อยหลังจากฆ่าบอสเสร็จนะครับS ก็จะปรากฏตัวออกมานะปรากฏว่าคนที่เราไปฆ่าก็คือเป็นคนที่ถูกเรารู้จักS รู้จักกับบอสเนี่ยครับแต่ว่าบอสก็ตายลงแค่นั้นเองแล้วเราก็จะออกไปจากที่นี่แค่นั้นครับจบแล้วในส่วนของไซด์เควสแรกส่วนไซด์เควสที่2ก็จะอยู่ทางขวานี้ครับอยู่ที่บริเวณนี้นะไซด์เควสที่2 researcher ตรงนี้นะให้เราคุยหลังจากนั้นให้เราเดินขึ้นไปข้างบนครับผมไปบริเวณกลางแมปเลยสังเกตในมินิแมปได้นะครับมันจะมีเครื่องหมายบวกอยู่เนี่ยเราก็คุยแล้วเราก็จะได้ EP เล็กน้อยด้วย
หลังจากคุยตูการเสร็จให้เรามาตรงบริเวณนี้นะครับผมด้านซ้ายบนคุยจากนั้นมันจะให้เราไปที่จุดทิ้งขยะในแมปลูดัสนะครับหลังจากที่เรามาแมปลูดัสนะครับให้เราเดินมาที่เครื่องหมายบวกบริเวณด้านบนนี้ครับใกล้ๆทางเข้าเลยคุยให้เรียบร้อยจากนั้นมันจะให้เราไปซ้ายด้านซ้ายของแมปนะครับให้เราเดินมาที่ประตูก่อนแล้วก็คุยกับประตูแล้วก็เดินไปทางซ้ายให้สุดเลยนะพอเรามาถึงจุดซ้ายสุดนะครับเนี่ยเราจะเจออบาดอนพาสันให้เราคุยมันก็จะพูดถึงของที่หายไปนิดหน่อยแล้วเราก็จะเจอจุดเครื่องหมายบวกในมินิแมปนะครับดูด้านขวาบนนะเนี่ยจะมีเครื่องหมายบวกเต็มไปหมดเลยให้เราไปคุยมันจะมีจุดหนึ่งนะครับที่ให้ไอเทมเราอย่าเอาไปขายนะครับย้ำนะอย่าเอาไปขายเด็ดขาดปกติไอเทมเควสนี่เราควรจะระลึกไว้เสมอนะว่าอย่าขายเพราะขายแล้วหาคืนไม่ได้ครับแล้วมันจะบั๊กดังนั้นระมัดระวังนิดนึงนะมีทั้งหมด5จุดนะครับเราก็สุ่มหาเลยเลือกข้อไหนก็ได้นะถ้าไม่เจอให้เราไปจุดต่อไปได้เลยจะมีจุดเดียวที่เป็นเดลี่เควสนะครับแล้วก็อย่าเผื่อไปคุยก็แล้วกันถ้าเกิดเราจะไม่ได้ทำเดลี่เควสนะเนี่ยครับก็จะได้ identification bracket นะครับจากนั้นให้เรากลับไปควายพิเศษออสนะครับผมพอเรากลับมาที่แมปนี้นะครับให้เราเดินขึ้นไปหาคาย่านะครับในบริเวณนี้นี่จะมีเครื่องหมายบวกอยู่เราก็สังเกตดูในมินิแมปเอาได้นะให้เราคุยเพื่อส่งไอเทมให้เขาแล้วเราก็จะได้คอมาอีก20อันเป็นอันจบไซด์เควสแล้วครับไซด์เควสก็จะมีแค่2เควสนะทุกคนได้ดูบทสรุปแล้วเราก็จะได้คอ5ชิ้นอันนท์พาร์ท5ชิ้นแล้วก็บทสรุปเวทมนต์2ชิ้นนะครับส่วนอันนี้จะเป็นในของไทยนะก็คือชีวิตคือแพทกับเอาไว้แลกไอเทมนะสามารถไปดูได้ดูหน้าเว็บไซต์นะว่าแลกอะไรพอหมดกิจกรรมมันก็จะหายไปนะครับตามนี้โอเคก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเควสและไซด์เควสส่วนเดลี่เควสก็มีทั้งหมด6เควสนะครับก็จะมี5บอสเควส6เควสแล้วก็เดินคุยในเนี้ย1เควสแล้วก็ตีมอนอีก2เควสนะครับเป็นทั้งหมด6เควสนะครับผมโอเคก็ขอบคุณที่คนทุยขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับทั้งช่องทาง Facebook Fanpage Sanet Gamer กับ YouTube Sanet Gamer นะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่ในโอกาสข้างหน้านะครับผม